โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ขาดขาดพี่น้องคลิปนี้ค่อนข้างแปลกนิดนึงครับก็สวัสดีครับยังอยู่ที่ตำบลถนนหักอำเภอนางรองบุรีรัมย์เช่นเคยครับคลิปนี้เจ้าของไม่ขออะไรมากครับขอเล่าขวดเดียวครับผมแลกกับบ่อลูกนี้ครับจะบอกว่าแลกแค่นั้นเลยเอามาดูกันครับผมทีมงานก็ลงทุนมากครับผมใจก็ใจแลกใจครับผมดูครับพญานาคมาแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันพี่น้องนี่ครับไม่ใช่ธรรมดานะครับเป็นบ่อเล็กๆก็จริงอยู่ในสวนก็จริงแต่ว่าอยู่กลางทุ่งครับอยู่กลางทุ่งคลิปก่อนหน้านี้เราสู่กันนู่นกับไก่ต้นตาลตรงนู้นอันนี้อยู่ในสวนของแกเลยครับนี่แต่ว่าอยู่กลางทุ่งไงพี่น้องปลาเข้าปลาออกแล้วก็มีปล่อยแซมๆไปด้วยคนรู้จักกันเราบอกเอ้าขอแค่ขวดเดียวพอโอเคได้ที่แล้วบอกขอขวดเดียวพอเอ้าขวดเดียวก็จัดไปครับ1ขวดแรก1บ่อบ่อบอกไม่ลึกหรอกสูบแป๊บเดียวเอาดูครับยอดครับทีมงานนี้ขอมาจัดไปย้ายมาจากบ่อฝากนู้นครับมาลงต่อเลยครับวันนี้3บ่อเลยครับดูน้ำครับดูน้ำก่อนโอ้โหลึกมากเลยครับโอ้แกจะมาทำไมเวลาดีเราเอาคู่ทั้งมาช่วยกันวิทย์ดีกว่าไหมทำบาปโอ้เอาทำบาปพญานาคแท้โอ้ดูโอ้มันเป็นคลื่นเลยอะโดนตำตูดอะไรโดนตำตูดอะไปรุ่นวะเอาละครับไปอีกวะทำบาปพญานาคเอาละครับโอ้โหเจ้าของต้นไม้ครับทำไมไม่ต้นไม้ต้นเดียวว่างด้วยอยู่ก็หายเอาเอาอีกรอบดูเจ้าของหานังกระติกแล้วเสียงดังเสียงดังไอ้อำนาจพอจ้าโดดไหนพี่เจ้าของยังไม่รู้เลยน้ำลึกแค่ไหนเอาอีกรอบเอามันมันมวนมวนครับแกจะล้างบ่อแกจะล้างบ่เอาเอาแกขอมาแล้วเอาหามามอบให้แกหน่อยโอ้ไปยินไปยินกระโดดโอ้เออเอาแล้วครับผมเอาพี่น้องมันแท้โอ้แหสันโอ้แหสันไม่ต้องสู้หรอกเอาเฮวานดีไหมโอ้เอาเอาแกต้องการล้างบ่ครับพี่น้องแกลงปลาเนี่ยเพราะว่าอยากให้มีโซลาร์เซลล์มีระบบน้ำอยู่ครับกันดูดว่ามันต่อเนื่องครับแกก็ไปนั่งสูบสระฝั่งนู้นนั่งกินนั่งจวดด้วยก็เลยอ่ะมาขอหมดเดียวเลขสูบน้ำให้หน่อยบ้าจัดไปพี่น้องแกบอกจะพอ10นาทีไหมดูแต่ท่านั่งก็ได้ที่แล้วเดี๋ยวเขาจัดให้ขวดหนึ่งเลยมันจะพอ10นาทีพูดพูดพูดเอาต่อติดตามน้องมีปลาหลากหลายดิมีปลาหลากหลายดินี่ครับมันเป็นชีวิตวันว่าเรามีความสุขดีครับพี่น้องสนุกสนานช่วยกันนะครับเก็บล้อมรั้วหมดนี่ตรงนี้กี่ไร่นี่นะสวนตาลกี่ไร่สิบไร่เลยเหรออ่าฮะทำผสมผสานมีข้าวมีไรด้วยได้ข้าวได้ข้าวเยอะไหมออกไปดูนี่สามอ๋อตอนนี้ได้ข้าวเยอะไหมปีนี้ได้ข้าวเยอะไหมครับได้สองอุ้มกัวครับสองอุ้มกัวดิ่งนี่เสียนี่อ๋อดิ่งนี่เสียอันนี้ปลาอะไรนี่อันนี้ลงปลาอะไรครับนี่อันนี้นะครับธรรมชาติเลยโอ้ธรรมชาติเอาเจ้าของล่ะคันจะเมาเจ้าของก็ไม่ค่อยอยู่บ้านเอาปลาไหนมาปล่อยตัวละ4ลูกเรียกไปเรียกมาเลยอยู่ตัวโลกว่าอ้าวเอาทำไมเป็นอย่างนั้นมันเข้ามันอ้วนกินข้าวเยอะเกินใช่ไหมเรื่อยๆครับเรื่อยๆสุดชิลแล้วสุดชิลหมายังมาอยู่กับผมน่ะฮะทำไมครับไม่รู้วันนี้ผมหมดมันเลี้ยงหมามายังหนีหมดเอา4ตัวเลยผมเลี้ยงเลยอยู่แปลกแล้วครับเริ่มขุดคุยประวัติแกแล้วครับเลี้ยงหมามายังไม่อยู่ด้วยอ่ะเลี้ยง4ตัวไม่เหลือสักตัวเลยตอนเริ่มนี่ครับนู่นจะทำแกอยู่นู่นครับ
ต้นมะขามใหญ่ก็วัวเดี๋ยวจะเพิ่งไปไหนเอ้ามอบก่อนครับตามคำขอตามคำขออันนี้เขาให้จริงๆนะให้นาด้วยให้นาด้วยนี่เดี๋ยวขอเมาหนึ่งจัดให้เลยขวดใหญ่ครับผมนี่อ้าวปลาจะเหลือปลาอะไรเดี๋ยวรุ่นไงครับทีนี้แน่ไปจีนเห็นกระโดดอยู่ครับมารอลุ้นครับรอลุ้นเริ่มแล้วครับโอ้ปลาวิ่งเต็มอ่ะโอ้อ้าวเร็วยอดปลาเริ่มวิ่งแล้วครับแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวพี่น้องลุ้นกันครับบรรยากาศความสนุกความมันนะครับไปช่วยแกด้วยแกบอกจะเอาน้ำออกลงป่าเพิ่มครับจะเติมน้ำแล้วก็ลงป่าฮ่าฮ่าฮ่าโคโยตี้โอ้โหแค่เมาดีจัดไปครับผมทั้งสูงทั้งวาแหนคู่กันอยู่ในนี้เลยอ้าวโอ้โหขับวนลื่นเอาไล่แล้วโอ้ปลาวิ่งแล้วเสียสะเทจวดไอ้จีนครับโอ้ขาดดูกองเชียร์เขาพี่น้องฟื้นโอ้มีปลากระสูบไว้เนี่ยหางแดงอ่ะเอาพี่น้องบึ๊ดโอ้ยร้อยเดียวครับร้อยพอแล้วขวดเดียวนะเดี๋ยวไปดูครับพี่น้องไอ้ยาปลาสูบตัวใหญ่แค่เดียวก็ร้อยเดียวแล้วครับร้อยหนึ่งแล้วจบแล้วครับขวดเดียวจบแล้วปลาสูบครับปลาสูบใหญ่ครับขวดเดียวเจ้ากันแล้วครับขวดเดียวนี่ครับขวดเดียวกินด้วยกันครับเอาแค่สองโอ้ยังเหลืออยู่เยอะอยู่โอ้ใหญ่เนอะโอ้กระสุดมาในโอ้ไปจาระเม็ดครับผมนู่นเฮ้ยนี่เต็มเลยครับเอาได้ที่แล้วแหน่งสงสัยจะมีการให้เพิ่มหรือเปล่าแค่ขอขวดเดียวไปในปลาจีปลานิ่มครับพี่โอ้ยปลาในตัวเดียวก็ได้ค่าขวดหนึ่งแล้วครับวานเรื่อยๆครับเดี๋ยวแห้งจะได้จับ
นะพี่น้องดูครับเอ้ยเราคนเดียวเองยังไม่แห้งยังไม่แห้งเดี๋ยวหัวกะโหลกมันอันนี้ครับมันขุดตรงหัวกะโหลกหน่อยนึงดูว่ามันจะมีปลาดุกปลาอะไรเหลือบ้างไหมเราเห็นหลังอยู่ตรงคอหญ้าครับไม่รู้ปลาอะไรครับคอหญ้าตรงสังกะสีครับใจแห้งนะครับมาดูกันครับหลังจากเจอน้ำท่วมครับไอ้ที่เก็บกั้นกระเบื้องเนี่ยน้ำท่วมนะครับช่วงท่วมเยอะเมื่อกี้ก็เลยว่าจะมีปลาเหลืออยู่แค่ไหนครับมาไปดูใต้กระเบื้องนะครับอะไรโอ้ปลาดุกเลยอยู่ตัวหนึ่งอยู่ปลาหญ้านั่นแหละใต้สิ่งนี้จะมีอะไรอยู่บ้างครับเบิดโอ้ปลาดุกปลาหมอน้อยปลาหมอน้อยคือปลาสวายครับปลานิ่มใหญ่ไม่มีเหลือเลยครับปล่อยพวกปลาดุกปลาหมอเจอน้ำท่วมที่ครับตัวปริมเนี่ยไปหมดเลยเป็นนิ่มครับเป็นสวายปลานินนะครับบ่อละขวดหวานก็คุ้มแล้วเออที่หวานก็ได้เกินคุ้มแล้วดิหลายท่อนปลาดุกจะอยู่บ้างอยู่ครับยังเล็กก็ปล่อยเนาะเดี๋ยววันหน้าเอากันไหมอีกนี่จะบอกสูงให้หน่อยให้ร้อยให้ขอขวดเดียวขอร้อยหนึ่งให้เลยครับกินด้วยกันอยู่ตรงนี้แหละนี่เจ้าเขาอยู่โอเคพี่น้องเอาสุขความสนุกสนานความมันจวดๆนะฝากกันนะครับเดี๋ยวมีสูบกันอีกครับนู่นๆไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวว่างๆอะไรมาไว้เหลือเยอะมากครับมาถ่ายสูบให้ดูเรื่อยๆครับแต่ละบ่อมันก็มีให้ลุ้นกันไปเรื่อยๆครับผมแต่ละบ่อมีเหมือนกันแต่บ่อวันนี้ชิวๆเลยเนาะชิวๆวันก่อนไม่นักใจครับไม่นักใจเราก็ดิทุลักทุเลกันโอ้โหอีกรอบนี่บอกว่าความสนุกความมันจะแตกต่างกันอย่างนี้แหละครับผมบรรยากาศมันก็จะไม่เหมือนกันในแต่ละบ่ออยากให้จะเจอบ่ลำบากเลยครับไม่ไหวบ่สบายบ้างเฮ้อเอารอติดตามพี่น้องทั้งสูบสะทั้งลงแหก็มีกันเรื่อยๆอย่างนี้แหละครับ
เราบรรยากาศพาการเรื่อยๆครับผม